ะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องหน้าที่ของคอมเพรสเซอร์นะครับว่าคอมเพรสเซอร์คืออะไรนะครับแล้วทำหน้าที่ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหน้าที่ของคอมเพรสเซอร์นะครับทำหน้าที่ควบคุมไดนามิกเรนจ์นะครับอย่างเช่นว่าออดิโอสิกแนลนะครับดังเท่านี้นะครับดังเกินไปมันจะทำหน้าที่หดให้เล็กลงนะครับตามค่าที่เรากำหนดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่นะครับตัวอย่างอันนี้เป็นออดิโอสิกแนลที่ยังไม่ได้คอมเพรสนะครับอันนี้คือออดิโอที่คอมเพรสแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเส้นสีเขียวนะครับคือพีคเลเวลนะครับก็คือจุดที่สัญญาณเสียงนะครับพีคที่สุดนะครับดังที่สุดนะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับคือเทรชโชนะครับเทรชโชก็คือเป็นตัวกำหนดค่านะครับที่เรากำหนดเอาไว้ว่าจะให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเบาลงแค่ไหนนะครับพอคอมเพรสออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตรงสีแดงครับมันจะหดลงมาตามที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเส้นสีแดงเส้นเทรชโชนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเสียงคลิกเฉยๆนะครับคอมเพรสเซอร์ยังไม่ได้มีการทำงานอะไรเลยนะครับแค่บอกสัญญาณเราว่าเอาต์พุตออกเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นเปิดคอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้เรามาดูแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเรดิโอนะครับเรดิโอก็คือกำหนดว่าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสหนักแค่ไหนยิ่งหนักมากๆก็จะยิ่งคอมเพรสหนักขึ้นนะครับถ้าเกิดปรับน้อยลงนะครับจนถึง1นะครับจะไม่เกิดการคอมเพรสอะไรเลยนะครับมากได้จนถึงอินฟินิตี้นะครับต่อไปเป็นแอทแท็กนะครับแอทแท็กก็คือระยะเวลาที่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างเช่นว่าเราตั้งเอาไว้ที่1วิเซกนะครับเท่ากับว่าเวลาออดิโอสิกแนลเล่นนะครับมันจะดีเลย์1วินาทีนะครับที่จะให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับแต่ถ้าเราปรับ 0.01 มิลลิเซกนะครับเท่ากับว่ามันจะทำงานโดยทันทีเลยนะครับไม่มีดีเลย์อะไรเลยนะครับทีนี้จะให้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเราต้องลองปรับดูนะครับว่าเหมาะกับยังไงมากที่สุดส่วน release นะครับคือระยะเวลาที่จะให้ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับทำงานต่อนะครับมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราปรับนะครับต่อไปนะครับ threshold นะครับ threshold ก็คือเป็นตัวกำหนดค่านะครับของคอมเพรสเซอร์ว่าจะให้คอมเพรสมากแค่ไหนนะครับทีนี้ผมลองเปิดดูเราจะเริ่มจาก0ก่อนนะครับยังไม่มีการคอมเพรสอะไรสังเกตเส้นสีขาวนะครับจะมีการลงมานิดนึงเท่ากับว่าเกิดการคอมเพรสนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะครับทีนี้ผมจะปรับเทรชโชอยู่ที่5นะครับสังเกตได้ว่าเส้นสีขาวนะครับคือเส้นที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับทำการคอมเพรสออกไปแล้วนะครับเท่ากับว่าตัววอลลุ่มนะครับก็จะถูกลดลงนะครับยิ่งลดลงเยอะนะครับมันก็จะยิ่งคอมเพรสมากนะครับถ้าเกิดปรับเทรชโชจนสุดนะครับเท่ากับว่ามันจะคอมเพรสหนักมากเลยนะครับดังนั้นนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับอย่าใช้เยอะจนเกินไปนะครับผมจะปรับเทรชโชอยู่ที่-5เดซิเบลนะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น-7เดซิเบลนะครับส่วนเรดิโอนะครับจะปรับอยู่ที่6 Attack Release จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับไปฟังกับแทร็กรวมดูนะครับถ้าเกิดเราไม่ปรับอะไรเลยอะครับก็จะได้ซาวด์อย่างนี้นะครับสังเกตถึงข้อแตกต่างไหมครับมันมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับก็พอผมปิดคอมเพรสเซอร์นะครับตัวซาวด์อะครับก็จะบางนะครับแต่พอเราใช้คอมเพรสแล้วเนี่ยซาวด์ก็จะมีมวลมากขึ้นนะครับหนามากขึ้นนะครับต่อไปข้อสังเกตนะครับสิ่งที่มันลดวอลลุ่มลงไปอะครับสิ่งที่เกิดกับคลิกนะครับจะคืออันนี้นะครับซึ่งจุดที่ดังนะครับก็จะอยู่ตรงที่ย่านประมาณ 40-50 นะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งคอมเพรสเยอะนะครับสังเกตได้ว่ามันลดลงนะครับแต่ถ้า
เราไม่ได้ปรับอะไรมันเลยขึ้นมาจนถึง14เดซิเบลเลยนะครับถ้าเกิดคอมเพรสเยอะๆนะครับวอลลุ่มลดลงมานะครับเกือบ12เดซิเบลนะครับเท่ากับว่ามันลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าย่านที่เหลือครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราใช้คอมเพรสเซอร์กับคิกนะครับจะมีมวลที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ชัดมากขึ้นหนามากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวย่านโลว์นะครับถูกคอมเพรสลงนะครับแต่ที่เหลือกับเท่าเดิมนะครับทีนี้เราสามารถใช้คอมเพรสเซอร์นะครับได้กับทุกๆซาวด์นะครับเพื่อควบคุมไดนามิกเรนจ์นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะใช้กับเสียงคอร์ดนะครับผมกรุ๊ปซาวคอร์ดเอาไว้นะครับทั้งหมดของผมมี3ซาวผมจะโยนคอมเพรสเซอร์ลงไปนะครับสังเกตนะครับตอนนี้นะครับเรโชนะครับยังไม่ถูกทำงานเลยนะครับออดิโอซิกแนลจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะทำให้มันอยู่ใกล้ๆเคียงกับออดิโอซิกแนลจุดพีคเลเวลนะครับอยู่ที่-10เดซิเบลสังเกตได้ว่านะครับพอผมปรับเรโชนะครับลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงเริ่มดังมากขึ้นนะครับทีนี้เราไม่ต้องการให้มันดังมากนะครับเราก็จะมาปรับตรงเอาท์พุตนะครับตรงนี้ลดลงนะครับสังเกตได้ไหมครับว่าพอใช้คอมเพรสเซอร์นะครับซาวด์นะครับออดิโอนะครับจะมีมวลมากขึ้นนะครับทีนี้คอมเพรสเซอร์นะครับใน Ableton นะครับก็หลักๆจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็กรูคอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้ข้อแตกต่างของระหว่างตัวคอมเพรสเซอร์กับกรูคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับทำออกมาให้รูปแบบดูเป็นดิจิทัลนะครับส่วนนะครับกรูคอมเพรสเซอร์นะครับทำหน้าตาออกมาเป็นอนาล็อกนะครับก็คือเหมือนเรากำลังปรับหมุนเครื่องอนาล็อกอยู่จริงๆนะครับหลักการทำงานเหมือนกันนะครับมี attack release นะครับ radio เหมือนกันเลยครับมี threshold เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปุ่มหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็มี make up นะครับ make up ก็คือเป็น output นะครับเหมือนกันเลยนะครับของค่ายอื่นนะครับที่ไม่ใช่ใน Ableton นะครับก็ผมจะใช้ของค่ายเวฟนะครับอย่างหนึ่งคือ API 2500นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกันนะครับหลักการทำงานเหมือนกันนะครับมี threshold attack radio release นะครับเหมือนกันเลยนะครับมี output เหมือนกันนะครับอาจจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าโทนนะครับในแต่ละเจ้าก็ให้คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ของเวฟเหมือนกันนะครับก็ CLA to A นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันแพร่หลายนะครับในเรื่องในงานของโปรดักชันนะครับหลักการทำงานครับเหมือนกันนะครับมีเกนนะครับแล้วก็มีเทรชโชนะครับแต่ทำรูปแบบออกมาให้เป็นเหมือนเครื่องอนาล็อกแบบจริงๆนะครับสรุปนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับทำหน้าที่นะครับควบคุมไดนามิกเรนจ์นะครับถ้าเสียงดังไปนะครับมันจะทำการหดลงนะครับตามค่าที่เรากำหนดนะครับซึ่งก็คือ threshold นะครับในเรื่องของ sound design นะครับ compressor นะครับทำให้ตัว sound นะครับมีมวลที่หนามากขึ้นนะครับแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาวิดีโอนี้นะครับหวังว่านะครับทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจจะอธิบายค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ comment เอาไว้นะครับแล้วผมจะมาตอบนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ